พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยาในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนำข้าราชการตำรวจตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์84รูปถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและในโอกาสวันแม่แห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ข้าราชการตำรวจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและกราบเท้าขอพรจากแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต